เรากำลังบอกว่า 5G เนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนสรรพสิ่งสวัสดีครับพบกับเรื่องง่ายใกล้ตัวนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สำนักงานกสทช.ครับจะมาขอติดตามความคืบหน้าการพัฒนาระบบ 5G กันบ้างนะครับเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตแต่หลายคนก็ยังคงสงสัยนะครับว่าถ้าเกิดมีเจ้าระบบ 5G เกิดขึ้นจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตประจำวันของคนเราเดี๋ยวไปติดตามกับท่านรองเลขาธิการกสทช.กันครับชีวิตในยุคนี้นะครับจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่คนที่ใช้สมาร์ทโฟนใช้โทรศัพท์มือถือในชีวิตประจำวันกันทุกที่ทุกเวลานะครับด้วยความสะดวกรวดเร็วที่สามารถช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับล่าสุดทางสำนักงานกสทช.ก็ได้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ในย่าน700เมกะเฮิรตซ์ให้กับ3ค่ายโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่ครับเพื่อนำไปพัฒนารองรับระบบ 5G ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงประโยชน์จากการใช้ 5G เพื่อการศึกษาการทำธุรกิจและในวิชาชีพอื่นๆด้วยครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านรองเลขาธิการกสทช.นะครับสวัสดีครับเราก็ได้เห็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีบ้านเรามาเป็นระยะเรื่องของระบบ 5G เห็นบอกว่าล่าสุดก็ได้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ให้กับเอกชนเพื่อนำเอาไปพัฒนาในด้านต่างๆจะเป็นไปได้ไหมครับว่าเรื่องของ700เมกะเฮิรตซ์จะถูกพัฒนาในเรื่องของระบบ 5G ได้ครับต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับระบบการจัดสรรคลื่นของเราเนี่ยใบอนุญาตเราให้ครั้งหนึ่งเนี่ย15ปีอย่างนึงที่สำคัญคือเขาสามารถจะเปลี่ยนเทคโนโลยีให้ใหม่ที่สุดได้เสมอเรื่องที่2การจัดสรรคลื่น700ที่ผ่านไปเนี่ยเป็นการจัดสรรล่วงหน้าเขาจะใช้ได้คือตุลาคม2563ถ้อยใหญ่ใจความคือกว่าจะไปถึง63เนี่ยถ้าเทคโนโลยีมีอะไรดีขึ้นไปก็ทำขึ้นไปได้อีกอันนี้ต้องเข้าใจลักษณะของใบอนุญาตเราก่อนใบอนุญาตเราให้ที่คลื่นเราไม่ได้พูดว่าต้องทำอะไรเรากำลังบอกว่า 5G เนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนสรรพสิ่งล่าสุดที่ประเทศจีนหมอผ่าตัดอันดับหนึ่งอยู่ที่เกาะไหหลำสามารถผ่าตัดคนไข้ที่อยู่ปักกิ่งได้โดยไม่ต้องเดินทางไปโดยใช้อุ่นยนต์กลไกบังคับจากที่เกาะไหหลำไปยังปักกิ่งบางคนอาจจะเห็นคลิปวิดีโอที่รถขับได้เองหรืออาจจะขับจากทางไกลคนขับสิบล้อไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านและอาจจะมาได้แค่ที่ทำงานแล้วก็เปลี่ยนกะขับอยู่ในห้องและมีจอและทุกอย่างเอาภาพมาเสมือนอยู่ตรงนั้นเลยต้องเรียนคุณผู้ชมให้สบายใจนิดนึง 3G 4G ที่ท่านเราท่านใช้กันอยู่เนี่ยยังอยู่โทรคุยกันแชทดูหนังฟังเพลงชีวิตปกติหลายคนอาจจะพูดถึงว่าความรวดเร็วในการดูโหลดหนังเรื่องหนึ่งแต่เราไม่ใช่โหลดหนังกันทุกคนนะครับสำหรับคนทั่วไปพ่อค้าแม่ขาย 2G 3G 4G 3G 4G โอเคใช้ได้เลยแต่พอไป 5G เนี่ยเรากำลังพูดถึงอะไรที่มันไม่เคยมีเยอะๆอย่างเช่นคุณกอล์ฟลองนึกภาพว่าผมสามารถควบคุมไฟทั้งตึกเนี่ยผ่านปลายนิ้วผมอยู่ที่ไหนก็ได้ผมเริ่มรู้แล้วไฟดวงไหนหลอดจะขาดหรือขาดแล้วเมื่อสรรพสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเชื่อมต่อมันจะสั่งการได้มันจะประมวลผลได้เพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบ 5G ให้มีประสิทธิภาพนะครับทางสำนักงานกสทช.จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบระบบ 5G แต่เดี๋ยวมาอัปเดตกันในช่วงหน้านะครับสำนักงานกสทช.ก็ได้ลงนามกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ3ภูมิภาคนะครับทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับเพื่อจัดตั้งศูนย์ทดลองและทดสอบระบบ 5G หวังพัฒนาการเข้าถึงเทคโนโลยีนะครับเพื่อนำความท้าทายในแต่ละภูมิภาคมาเป็นตัวกำหนดนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ของชาติต่อไปครับการพัฒนา 5G มันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศมากน้อยแค่ไหนครับเยอะมหาศาลครับเอาตอบแบบแนวลบก่อนให้เข้าใจสั้นๆถ้าเราไม่มีและเพื่อนบ้านมีไม่มีคนมาลงทุนบ้านเราครับหน้าที่แบบนี้มันเป็นของที่ต้องเตรียมล่วงหน้าเราก็เริ่มกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีทุกคณะการมีหลากหลายคณะเนี่ยมีวิศวะเป็นตัวตั้งต้นเพราะเราต้องมีวิศวะโทรคมวิศวะไฟฟ้ามาดูเรื่องคลื่นมีคณะแพทยศาสตร์มีโรงพยาบาลมีคณะวิทยาศาสตร์มีทุกคณะเริ่มเสร็จปุ๊บเราก็เชิญผู้ประกอบการเข้าไปรวมนะครับนั่นที่หนึ่งในเวลาเดียวกันเนี่ยน่าจะเป็นสัปดาห์นี้นะครับเราเสนอขึ้นไปละจะเป็นร่างประกาศการทดลองทดสอบแบบทดลองทดสอบแบบ สถานที่เรียกว่าแซนด์บ็อกซ์กฎเดิมเนี่ยเวลาผู้ทดลองทดสอบจะขอทดลองทดสอบต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตขอเสร็จก็ระยะเวลาการนำเข้าเครื่องและเวลาใช้คลื่นจะสั้นเราออกกฎนั้นใหม่ทำทางลัดว่าถ้ากดแซนด์บ็อกซ์ผ่านกำหนดพื้นที่แล้วคนที่จะมาขอทดลองทดสอบอาจจะไม่ใช่ผู้รับอนุญาตก็ได้สมมุติคุณก๊อฟเป็นนักประดิษฐ์คิดเครื่องโดรนตัวเล็กๆบินได้ไว้เอาส่งเอกสารในตึกได้โดยไม่ต้องใช้คนเดินคุณก๊อฟไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตใช้คลื่นคุณก๊อฟไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตแบบมีโครงข่ายคุณก็ขอมาทดลองทดสอบกับมหาวิทยาลัยที่เราเซ็นเมโมยูได้เลยเข้าไปได้เลยใช่ไหมครับเพราะที่เราอยากลองคือในที่ที่เดียวมีคลื่นสารพัดคลื่นมีการทดลองใช้หลายๆแบบดูว่าคลื่นตีกันไหมดูว่าทำงานร่วมกันได้ไหมซึ่งทั้งสองอันนี้ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ต้องรักษาความเป็นส่วนตัวต้องรักษาความปลอดภัยข้อมูลเครือข่ายครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนากันต่อไปอาจจะต้องอดใจรออีกสักนิดนึงตอนนี้การทดสอบก็เริ่มขึ้นแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นก็อาจจะได้ใช้งานจริงเรื่องของระบบ 5G นะครับวันนี้ขอบพระคุณทางท่านรองเลขาธิการกสทช.นะครับขอบคุณครับเห็นไหมครับเรื่องของเทคโนโลยี 5G ไม่ใช่แค่ทำให้อินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการแพทย์เทคโนโลยีเรื่องของการเกษตรนะครับและยังรวมไปถึงเทคโนโลยีด้านอื่นๆที่จะตามมาในอนาคตอีกนะครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามนะครับส่งมาได้ที่ Facebook ของรายการแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ